สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับทิศทางไทยในช่วงเวลา 00.00 นาฬิกากับผมสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมครับย้ำนะครับในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันมีฝ่ายหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือฝ่ายแค้นเนี่ยนะครับคือฝ่ายที่มีเป้าหมายทางการเมืองสูงมากกว่าการเข้าไปยึดกลุ่มอำนาจรัฐเพื่อบริหารประเทศนะครับฝ่ายแค้นเนี่ยนะครับก็คือฝ่ายที่ไม่พอใจสภาพทางการเมืองที่เป็นอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงโน่นเปลี่ยนแปลงนี่บางเรื่องนะครับผมก็พูดไม่ถนัดปากเลยครับว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่พวกนี้ถูกเรียกว่าพวกชังชาติในสถานการณ์โควิด-19เนี่ยนะครับที่ทั้งโลกนะครับชื่นชมการแก้ไขปัญหาของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชื่นชมการแก้ไขปัญหาของคนไทยที่ร่วมไม้ร่วมมือนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับชื่นชมนะครับอสม.ที่เป็นแนวหน้าในการดูแลทำให้ไทยอยู่ในอันดับต้นๆในการแก้ไขปัญหาโควิดแต่สำหรับพวกฝ่ายแค้นไม่ได้นะครับมีช่องตรงไหนทิ่มไปตรงนั้นนะครับฝ่ายแค้นคนที่ผมอยากระบุชื่อเนี่ยครับก็คือพลโทพงศกรรอดชมพูคนนี้ก็เป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับถูกยุบพรรคไปแล้วนะครับเป็นทหารเคยอยู่ในฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญด้วยซ้ำเรามาดูนะครับว่าฝ่ายแค้นแบบพลโทพงศกรเขามีความเห็นในเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับอย่างไรและพวกนี้เวลาหยิบยกมาพูดนะครับก็จะเอาเรื่องของสิทธิเสรีภาพมานำหน้าสำคัญกว่าคุณค่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในระหว่างที่นะครับมีสื่อเยอรมันเนี่ยออกมาชื่นชมนะครับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาพลโทพงศกรก็บอกว่าบางท่านอาจจะเห็นว่าการที่คนเยอรมันออกมาเที่ยวในสวนแบบไม่สนใจกฎหมายเรื่องโควิดของเยอรมันเนี่ยอยากจะชี้เห็นว่าความรักในสิทธิเสรีภาพของฝรั่งยิ่งกว่าความกลัวตายคนไทยเราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคยผมเลยเอามาแสดงให้ดูบ่อยๆหวังว่าคงจะไม่ว่ากันนี่พลโทพงศกรขานรับมาครับน้องโบรู้จักกันดีนะครับนัทธาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยผู้ป่วยติดเชื้อก็เหลือเพียงแค่19รายเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับเพียง655รายนะครับในขณะที่ประเทศมีประชากรอยู่70ล้านคนนะและอุณหภูมิได้ร้อนเกือบ40องศาเมื่อไรถึงจะหยุดล็อกดาวน์ขอเรียกร้องให้หยุดสักทีเพราะอยากให้โฆษกรายงานเรื่องตัวเลขคนผูกคอตายสะสมมาแถลงด้วยดูเป็นไปได้ครับอีกคนนะครับอันนี้เจ้าประจำเหมือนกันหม่อมหลวงณัฐกรนะครับหรือที่รู้จักกันชื่อปลื้มเนี่ยครับคนนี้ออกทีออกซ้ำนะครับล็อกดาวน์กลายเป็นปัญหาคุกคามวิถีชีวิตประชาชนมากกว่าไวรัสโคโรนาหลายเท่าจงรู้ไว้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแค่655คนป่วยเพิ่มเป็นแค่19คนหมดเหตุผลสำหรับพรก.ฉุกเฉินและหยุดปิดสถานที่ต่างๆสักทีนี่ครับคือความเห็นของบุคคลเหล่านี้ท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนแบบนี้ว่าโควิดนะครับที่ป่วยเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคนคนเดียวนะครับแล้วเดินทางเผยแพร่ไปเรื่อยจนวันนี้นะครับมีคนติดทั่วโลกเลยครับ 2,634,529 คนตายไปแล้วนะครับ 184,021 คนจากคนเดียวนะเพราะมนุษย์เป็นตัวแพร่เชื้อเองมันจะมีจำนวนเท่าไหร่มันไม่สำคัญแล้วครับสำคัญมันอยู่ที่การควบคุมแล้วมาดูที่ครับว่าประเภทเวลาพูดกันเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยผมเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับ6ประเทศนะครับหลักนะครับคือสหรัฐอเมริกาสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนะครับจากคนตายที่มีทั้งสิ้น 184,021 คนเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมครับใน6ประเทศนี้นะครับตายไปทั้งสิ้นนะครับ 139,196 คน6ประเทศตายไปเท่ากับ 75% ของคนที่ตายทั้งโลกอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนั้นหรือครับนี่คือคำถามถึง
ุคคลเหล่านี้นะครับว่าเขาคิดอะไรยังไงนะครับเขาเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพกับคุณค่าชีวิตเพื่อนมนุษย์หรือเขาก็เห็นคุณค่าชีวิตเพื่อนมนุษย์แต่เป็นฝ่ายแค้นนะครับชิงชังรัฐบาลลุงตู่ชิงชังรัฐบาลเผด็จการตามความหมายของเขาเลยยังไงก็ต้องทิ่มต้องแทงอย่างนั้นเหรอครับมาดูครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม13รายเมื่อวาน15รายลงสู่ระดับหลัก10ที่มีเลข1นำหน้านะครับและที่น่าสนใจนะครับผู้ป่วย13รายนะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ย4รายเท่านั้นย้ำนะครับจากกรุงเทพเป็นรังใหญ่ของโควิดเนี่ยตอนนี้เหลือ4รายเท่านั้นภูเก็ตอีก4รายมีชลบุรีสงขลาชุมพรปทุมธานีนครปฐมอีกจังหวัดละ1รายรวมเป็น13รายน่าสนใจไปกว่านั้นครับท่านผู้ชมครับตรงที่วันนี้นะครับผู้ป่วยที่เหลืออยู่นะครับเหลืออยู่เนี่ยจากที่วันก่อนนะครับน้องโบหรือปลื้มเขาพูดว่ามีอยู่655เนี่ยวันนี้เหลือ359แค่นั้นนะครับกลับบ้านได้แล้วเนี่ย 2,430 คนนะครับจากผู้ป่วยสะสม 2,839 คนนะตัวเลขวันที่23เมษายนต้องเรียนแบบนี้นะครับตัวเลขที่ยิ่งเป็นบวกและยิ่งดีน่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ยครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีจังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยช่วง14วันที่ผ่านมา32จังหวัดครับไม่มีรายผู้ป่วยในช่วง28วันที่ผ่านมา9จังหวัดไม่มีรายผู้ป่วยมาก่อน9อีก9จังหวัดนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ50จังหวัดเป็นข่าวดีข่าวดีมากๆครับท่านผู้ชมแต่ภายใต้ข่าวดีดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าควรจะเลิกภาวะฉุกเฉินไหมผมเรียนนะครับเลิกไม่ได้ครับต่อไปอีกเดือน2เดือนมันไม่ใช่เรื่องจะเป็นจะตายทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเอาอำนาจมาไว้ที่ลุงตู่เอาอำนาจมาไว้ที่ท่านนายกเพื่อจะได้มีอำนาจสั่งการอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นแผนงานอย่างที่เราได้เห็นกันมาไม่ใช่สเปสปะกลับไปอยู่ที่หน่วยงานต่างๆมันไม่ใช่เรื่องของการบ้าอำนาจหรือไม่ใช่เรื่องของการเอาอำนาจมาไว้ที่ตัวไม่ใช่แล้วก็ย้ำอีกเรื่องนะครับการคลายล็อกเนี่ยนะครับคนละเรื่องกับภาวะฉุกเฉินแต่การมีภาวะฉุกเฉินทำให้การคลายล็อกเนี่ยเป็นระบบได้เพราะอะไรครับเพราะการคลายล็อกเนี่ยยากกว่าตอนสั่งปิดนะยากกว่าตอนล็อกดาวน์นะครับจะต้องคลายให้เหมาะสมจังหวะพอดีป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยกลับมาอีกและต้องทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยดีผู้คนค่อยๆมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มีใครก็ไม่รักชีวิตเพื่อนมนุษย์เพื่อนคนไทยด้วยกันหรอกครับอย่าไปคิดบ้าๆทางการเมืองนะครับเอาแต่ความแค้นทางการเมืองเอาความแค้นเรื่องส่วนตัวมาเป็นประเด็น